วัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้หนิงก็อยู่ที่เขื่อนลำนางรองนะคะอำเภอโนนดินแดงค่ะทุกคนสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2523ค่ะแต่ว่าสร้างเสร็จเมื่อปี2525ค่ะใช้เวลาสร้าง2ปีนะคะทุกคนสร้างก่อนหนิงเกิดอีกเพราะหนิงเกิด2529ประมาณเท่าไหร่ล่ะ37ปีแล้วค่ะทุกคนเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะตอนนี้น้ำก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะทุกคนหนิงก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะช่วงเทศกาลก็จะมีคนเยอะแยะเลยค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะก็มีคนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าน้ำเหลือนิดเดียวเองที่นี่นะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะให้เรานั่งแล้วก็สั่งอาหารกินได้ค่ะมีเครื่องดื่มมีอะไรเรียบร้อยเลยนะคะหรือว่าใครจะเอาเครื่องดื่มมาแล้วเราไปนั่งสั่งอาหารก็ได้ค่ะเขาไม่เก็บค่าที่นะคะแต่เราต้องสั่งอาหารเขานะคะเราถึงจะได้ที่นั่งนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็ไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะทุกคนมีสนามเด็กเล่นนะคะมีดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้าเยอะเลยค่ะมีที่ออกกำลังกายด้วยค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะแต่ว่าแดดร้อนดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำกันนะคะทุกคนเป็นร้านขายนะคะร้านขายของมีไก่ทอดส้มตำนะคะยาวไปถึงนู่นนะคะถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนจะเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ร้านขายของก็จะเยอะนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะดอกไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นศาลาแห้งแล้งมากเลยค่ะมีใบไม้ร่วงมีต้นไทรเยอะๆเลยค่ะเอาเสือมาปูนั่งก็สบายเย็นสบายเสียงหมากัดกันหมากัดกันนี่นะคะน้ำดูน้ำตามจริงอะน้ำจะขึ้นมาถึงตรงใสๆนะคะตอนนี้มันลดลงไปมากแล้วค่ะทุกคนมีหมานอนอยู่ด้วยมีควันไฟอะไรเนี่ยคะเขาก็จะมีห่วงยางให้เช่านะคะ20บาทค่ะห่วงใหญ่ก็40หรือเปล่าห่วงได้20บาทนะคะไปค่ะเราไปดู You want to go walk in the water อะไรนะจะมีคนมานั่งใต้ต้นไม้นะคะทะเลน้ำจืดสลาให้นั่งค่ะดูแต่อดเดินอาบแดดแต่อดเดินอาบแดดร้อนจะตาย
รูน้ำค่ะทุกคนตามจริงมันจะมีมาถึงนี่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันลดลงมากเลยค่ะถ้าสงกรานต์คงจะแห้งกว่านี้แน่ๆเลยค่ะทุกคนหมาเดินในแบบหมาเดินแบบฟ้าสีครามมากเลยนานจะเจอทีหนึ่งนะคะนอร์เวย์ไม่มีนะท้องฟ้าแบบนี้มีที่ไทยตาแดดจนดำปี๋หลีหาดทรายด้วยนะคะทุกคนหาดทรายเล็กๆดูค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนดอกหญ้าขนาดดอกหญ้ายังสวยเลยอ่ะดอกหญ้ายังสวยเลยเปิดหมวกให้เห็นหน้าหน่อยร้อนมากค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหนิงก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนหนิงก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยมาให้กำลังใจหนิงตลอดเลยเป็นกำลังใจให้กันและกันไปนานๆนะคะทุกคนบ๊ายบายขอให้มีความสุขค่ะ Love you